เขาเห็นเดี๋ยวจีบหน้ามึงไม่เอาเออมวยชนะเห็นแล้วมึงไม่ซับแล้วจะมึงจับมันต่อ2 1ไงต่อ3 1เลยจะไปทําอีกคนอะไรอ่ะไอ้มวยไม่มีใจนักกีฬาไอ้จริงไหมครับเราเรียกไม่ซ้ําบอยก็ชอบซ้ําเค้านะเออมี2อย่างเลยไม่ซ้ําบอยก็ชอบซ้ําเค้าต่อยมวยเออนี่กูไม่ชอบมึงเลยพี่สอนศึกขอคุยด้วยหน่อยครับจังหวะนั้นมันยังไม่อยู่จริงใช่ไหมไปตามน้ำเราก็จะแทงด้วยครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเราเนาะจะได้ถ้าผ่านยกนี้ไปได้ชนะแน่ๆแล้วมึงกับมวยวันนี้ก็ว่องท่าต้องไปอย่าว่าพวกนี้นะครับไปกระโดดกระโดดเข้ากระโดดออกกระโดดเข้าขาเข้าไปเล่นเล่นสาวสุดตายยังไงกันแน่แต่มึงมาถึงจังใจไหมเขาล้มลงถึงพื้นมือเขาเลยกระโดดไปทำเนี่ยเราอยากจะขอโทษอะไรพี่เขาไหมขอโทษแล้วไม่ตั้งใจเนี่ยโดนยกนี้ก็ได้ออกตัวแล้วโดนมือสองแล้วครับพ่อเป็นกำลังใจครับไม่เป็นไรหรอกไม่พอใจแหละไม่พอใจคือชนะฟาวเลยไม่ชนะฟาวไม่นี่มันไม่สมศักดิ์ศรีไหมแต่ว่ามีอาชีพอยู่นี่มีอาชีพอยู่กับพี่นี่ก็ลูกพี่บอลหยิบเงินบอลไหนครับบอลมหาชัยพี่บอลมหาชัยจุดไหนเลยวันนี้ที่แบบว่าพูดในลูกเกมก่อนที่จะมาชนะฟาวเราไม่พอใจจุดไหนบ้างก็อึดอึดอึดไปนิดนึงครับเป็นรับเยอะอยู่แล้วนะครับอึดคิดได้ออกไม่ได้แล้วถ้าสมมติครบยกนี่เราคิดว่าเรามั่นใจไหมก็มั่นใจครับเพราะว่าเขาแผ่วๆลงแล้วก็ยก4ก็เดินเตะๆแล้วก็น่าจะคุมเกมอยู่ครับซ้อมอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ว่าวังคงครับอยู่กับพี่บอลเลยวันนี้ก็ชนะแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าชนะฝ่ายที่ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝ่ายติดตามนะครับแกคนเดียว